รอดปฏิหาร35ชีวิตกิฟตันคนขับรถทัวร์หลับในซัดเสาไฟตกล่องพลิกคว่ำบาดเจ็บอื้อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนขับรถทัวร์นะคะหลับในพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะเสียหลักพลิกคว่ำตกล่องกลางถนนนะคะผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โนนสูงนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำตกล่องกลางถนนนะคะบริเวณหน้าวัดบ้านดอนชมพูถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่180-181ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปพร้อมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลโนนสูงนะคะนี่เลยนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบรถทัวร์สีฟ้าขาวบริษัท407พัฒนานะคะสายหนองคายระยองหมายเลขทะเบียน 10-7772 อุดรธานีนะคะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่บริเวณร่องกลางถนนขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะคะตรวจสอบภายในรถพบมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ15รายนะคะอาการสาหัส2รายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลโนนสูงนะคะจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะทราบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวมีผู้โดยสารมาทั้งหมด35คนนะคะเดินทางมาจากจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระยองนะคะพอรถวิ่งมาถึงที่จุดเกิดเหตุเป็นลักษณะทางโค้งคนขับไม่ทันระวังประกอบกับคนขับน่าจะหลับในนะคะจึงส่งผลทำให้รถเสียหลักชนพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางก่อนจะพลิกคว่ำตกลงในร่องกลางถนนนะคะส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนคนขับรถทัวร์โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุชัดเจนต่อไปนะคะนี่เลยนะคะรถพลิกคว่ำแบบนี้นะคะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็อันตรายนะคะแบบนี้นะคะโชคดีที่ยังไม่มีใครต้องจบชีวิตลงนะคะแน่นอนบรรดาคอหวยนี่ค่ะส่องเลขทะเบียนนะคะเราจะย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนึงนะคะเลขทะเบียนนะคะของรถทัวร์คันนี้ที่พลิกคว่ำนะคะคือเลขคือ 10-7772 อุดรธานีนะคะมีผู้โดยสารร่วมเดินทางมา35คนนะคะบาดเจ็บ15คนอาการสาหัสอีก2คนนะคะก็ขับรถขับราก็ระวังนะคะไม่พร้อมเดินทางไม่ต้องขับนะคะหลับไม่ขับเมาไม่ขับนะคะง่วงก็ไม่ขับนะคะและที่สำคัญอย่าขับรถโดยประมาทนะคะสวัสดีค่ะ